สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเซิร์ชชวนจ๊อบเดี๋ยวต้องรออินสตาแกรมเหมือนเดิมนะฮะแจ้งเตือนไปยังทุกคนแล้วเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับทุกคนวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราได้สาวสวยบอกเลยเป็นคนสุดท้ายจบรายการแซ่บพาซ่าเลยมีท่าด้วยเมื่อวานที่เราคุยกันไปก็มีท่านี้แซ่บพาซ่าดังนั้นนะฮะวันนี้เรามาปิดจ็อบกันเลยเรียกว่าปิดจ็อบได้ไหมครับทุกคนปิดจ็อบพิธีกรรายการแซ่บพาซ่าเพราะว่าเราสัมภาษณ์ครบทุกคนเลยทุกคนและคนนี้ดีกีสาวสวยมีมงด้วยฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะฮะอยู่กับสต๊อปพีรพัฒน์ทุกคนอุ้ยวันนี้ผมกับหน้าก็ค่อนข้างจะเต็มนิดนึงครับเพราะว่าไปถ่ายรายการมาสำหรับรายการครอบครัวดนตรีชาริตี้คอนเสิร์ตนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะติดตามต๊อปด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงคืน44นะฮะบอกเลยว่าเปิดช่อง3ไว้รอเลยนะจ๊ะเปิดช่อง3ไว้ตอนเที่ยงคืน44เนี่ยคุณจะเห็นพิธีกรหน้าตาแบบน่ารักอะก็น่ารักอะทุกคนบอกให้ท็อปใจเย็นๆหรือเปล่าเธออย่าหลงตัวเองอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็ฝากไว้ด้วยฮะสำหรับรายการครอบครัวดนตรีชาริตี้คอนเสิร์ตนะฮะแล้ววันนี้นะเซิร์ชชวนช้อของเราก่อนที่จะไปพบกับพี่แพมกันนะฮะเราขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงกับข่าวที่เราเพิ่งคุยกับพี่จอยไปเมื่อวานนี้สำหรับกิจกรรมนะฮะทุกคนกิจกรรมรีวิวบันเทิงให้น้องด้วยรักลิ้นรัวเลยตื่นเต้นมากเพราะว่ามาเวลาเย็นๆแบบนี้อาจจะมีอาการง่วงหรือว่าอะไรบ้างนะทุกคนก็ต้องขอฝากกิจกรรมไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมรีวิวบันเทิงให้น้องด้วยรักกิจกรรมนี้จะนำขอนะครับไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาไปบริจาคให้กับน้องๆที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลครับโรงเรียนบ้านนาสองโพนทันครับแล้วก็โรงเรียนบ้านใหม่โรงเรียนบ้านหนองผงนะฮะโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารนะทุกคนสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาได้ที่ทางช่องทางออนไลน์ก็คือ Facebook Fanpage รีวิวบันเทิงนั่นเองครับทุกคนก็สามารถไปร่วมบริจาค กันได้นะเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆกันการได้ให้เนี่ยมันจะสุขใจกว่าการได้รับแน่นอนครับทุกคนและอีกหนึ่งกิจกรรมเลยโอ้โหบิ้วขึ้นมาแรงมากทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับสงกรานต์ออนไลน์โอ้โหหลายๆคนงงมากว่าต้อมฮะสงกรานต์ออนไลน์คืออะไรจะมาในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆนะฮะว่าสงกรานต์ออนไลน์ของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วต้อมเนี่ยจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับเซิร์ชชวนท้อหรือว่าเป็นแฟนคลับเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยได้ฟังกันว่าสงกรานต์ออนไลน์ของเราเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนี่คือข่าวที่เรามาประชาสัมพันธ์ในเซิร์ชชวนท้อกันในวันนี้ครับก่อนที่จะไปเจอกับพี่แพมดังนั้นฮะทุกคนวันนี้ใครมีคำถามอยากจะถามเนี่ยสามารถถามกันมาได้เลยทั้งคำถามเรื่องนางงามคำถามเรื่องรายการบอกว่าพี่แพมได้แชร์อัพสตอรี่ขึ้นมาแล้วว่าวันนี้พร้อมตอบทุกคำถามเลยเดี๋ยวน้องต๊อปขอดูสักนิดนึงนะฮะว่าพี่แพมเข้ามาหรือยังทุกคนใครมีคำถามวันนี้ถามเข้ามาได้เลยทักทายคุณโฟมด้วยนะครับทักทายคุณป๊อปอายด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับน้องสต๊อปพีรพัฒน์นะครับทุกคนเย็นๆแบบนี้อย่าลืมรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ดูรายการของเราไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจะทำเพิ่มอรรถรสไงในการกินข้าวแบบว่านอกจากเราจะแบบว่ากินข้าวเฉยๆแล้วดูรายการเพลินๆทำให้ยิ่งกินข้าวอร่อยไปมากขึ้นเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่น่ารักบอกเลยว่าแขกรับเชิญทุกคนน่ารักมากๆและที่สำคัญวันนี้คุณจะยิ่งกินข้าวอร่อยเพราะว่าเธอคนนี้มาจากรายการที่เรียกได้ว่าเป็นรายการพาไปกินรายการนำอาหารอร่อยๆเข้ามาในรายการก็คือรายการแซ่บพาซ่าไม่รู้ทำท่าถูกหรือเปล่าพี่ฝนพี่น้ำฝนสอนไว้เมื่อเซิร์ชชวนท็อปรอบที่แล้วสำหรับท่าแซ่บพาซ่าเดี๋ยวเราให้พี่แพมสอนอีกรอบดีกว่าสำหรับท่านี้อยากให้มีช่วงเซิร์ชชวนมีสอ๋อเซิร์ชชวนมีสปกติเรามีนี่ไงเมื่อปีที่ผ่านมาฮะเรามีแฟนมีสกีดออนไลน์สำหรับใครที่ได้ร่วมไปเนี่ยสำหรับแฟนมีสกีดออนไลน์ก็คงจะได้แบบว่าสนุกสนานกันไปเพราะว่าตอนนั้นแฟนมีสกีดออนไลน์สนุกมากแล้วก็ได้กระแสตอบรับดีมากเดี๋ยวยังไงอาจจะมีเซิร์ชชวนมีสก็ได้ขอบคุณนะฮะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยมาบอกกันได้ว่าอยากให้เอ้ยเซิร์ชชวนท้องมีอย่างนี้อะไรอย่างนู้นอย่างนั้นทำให้เพิ่มความสนุกเพิ่มอรรถรสในการรับชมกันมากขึ้นทุกคนวันนี้เราเปิดห้องต้อนรับสาวสวยมีมงการันตีเรื่องมีมงเลยสำหรับสาวแพมนะฮะนอกจากจะมีมงเป็นนางงามแล้วล่าสุดก็มาเป็นพิธีกรรายการที่เราเนี่ยเรียกได้ว่าขออนุญาตเหมาพิธีกรทั้งหมดมาร่วมกับเซิร์ชชวนท็อกของเราได้ไหมมาเอ็กการเป็นเซิร์ชชวนท็อกเอ็กแซ่บพาซ่า
ก็บอกเลยว่าเราเกณฑ์โหวแล้วเหลือสาวสวยคนสุดท้ายที่จะมาปิดจ็อบรายการแซ่บพาซ่าใครเป็นแฟนคลับรายการแซ่บพาซ่าบ้างไหมเพราะว่ารายการนี้เนี่ยพอดูตอนบ่ายทีไรเนี่ยน้ำย่อยทำงานทุกทีเลยครับทุกคนหิวขึ้นมาทันทีเลยหิวมากทุกคนเดี๋ยวเราขอเชิญพี่แพมสักคู่นึงนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วมาพี่แพมกันดีกว่าครับทุกคนในวันนี้พี่แพมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยฟิลเตอร์ไม่ได้เลยแป๊บนึงอุ้ยอันนี้โอเคสวยมากที่สุดในสามโลกเริ่มค่ะเริ่มเลยค่ะน้องรอนานไหมจ๊ะพี่แพมรอไม่นานจ้ะประมาณชั่วโมงกว่านะเดี๋ยวให้ทักทายแฟนคลับรายการเซิร์ชชูทองแล้วก็แฟนคลับของพี่แพมหน่อยค่ะพี่แพมสวัสดีค่ะก็อุ้ยเริ่มเข้ามากันแล้วเนาะก็ทักทายนะคะแพมปาเมล่านะคะตอนนี้ก็พิธีกรช่องสามเนาะรายการแซ่บพาซ่าแซ่บพาซ่าแซ่บพาซ่าสนิทกันก็จะไม่เหมือนพี่น้ำฝนหรอกไม่เหมือนพี่น้ำฝนเพราะว่าเราไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากอ่ะพี่แพมลองทำพี่น้ำฝนหน่อยพี่น้ำฝนทำยังไงวะเดี๋ยวนะทำยังไงเดี๋ยวแซ่บพาซ่าแบบจะเรียบร้อยหน่อยก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องคาแรคเตอร์เพราะว่าเหมือนรายการนี้วางคาแรคเตอร์มาแล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนต้องมีแบบคาแรคเตอร์ยังไงเอาจริงๆอ่ะก็คือตัวแพมเองจะไปคาแรคเตอร์เดียวกับพี่น้ำฝนก็ไม่ได้มันก็จะต้องของแพมที่มีบอกมานะจริตกระเทย1 2จริตแบบว่าเกินหญิงมันก็กระเทยแหละเหมือนเดิมเนาะก็คือมันเป็นตัวของเราเองเรา energy เยอะแค่นั้นแหละนั่นก็คือถูกต้องแล้วที่จริตนี้เอาใจ LGBTQ ใช่เพราะว่าเรารู้สึกเราแฮปปี้กับการเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เลยยิ่งเพิ่มสีสันให้รายการลงตัวมากขึ้นมีบางไม่รู้ว่าเพิ่มสีสันหรือทำให้คนปวดหัวมากกว่าเดิมวันนี้ต้องลองไปถามดูนะไม่เลยฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่แพมเราเตรียมคำถามมาอีกเช่นเคยสำหรับเซิร์ชชนของเราพร้อมตอบในวันนี้ไหมครับพี่แพมพร้อมจ้ะฟาดมาเลยจ้ะลองมันไม่ถึงกับฟาดนะครับถามเราน่ารักน่ารักกุบกิบบอกได้น่ารักกุบกิบแต่ว่าสามารถตอบได้แบบสุดฟัดสุดเหวี่ยงไปเลยได้เลยจับมาค่ะอยากถามว่าแบบพี่แพมเนี่ยเริ่มเข้าวงการมาได้ยังไงฮะในสำหรับวงการบันเทิงแบบนี้เอาจริงๆป่ะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เฮ้ยเปลี่ยนใช้เบอร์มงคลอันนี้เรื่องจริงจะบอกว่าเป็นนางงามมาเห็นไหมว่าพี่อะกริบมาประมาณ3ปีเป็นนางงามปุ๊บเป็นนางงามปุ๊บเขาก็ว่าเออแพมดูกริบเนาะมากสุดที่เขาจะเห็นก็เป็นพิธีกรของแกรนใช่อะไรแบบนี้แล้วก็มีคนทักว่าเบอร์ที่ใช้ก่อนหน้านี้คือเป็นเบอร์ที่แย่มากแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่มงคลเลยใช่ไหมพี่แพมไม่มงคลเลยแต่เป็นเบอร์ที่เอาไปแข่งขันแล้วจะชนะ อย่างเดียวเป็นแบบส่งเสริมในการแข่งขันให้ชนะอย่างเดียวเท่านั้นถูกต้องแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราเผอิญมีเบอร์นี้แล้วเสร็จทีเนี้ยลองเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บไม่เกิน1เดือนอยู่ๆก็มีแคสช่อง3รายการแซ่บพาซ่าแล้วก็เข้าไปได้เลยโอ้มีความแบบอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมูเตลูอ่ะจริงๆไม่เชื่อก็แบบว่าต้องเชื่อเพราะว่าบางทีแบบเรื่องดวงอ่ะเนี่ยมันก็สำคัญกับเรามันก็ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็แค่เบอร์โทรศัพท์นึกออกไหมแต่ทีนี้พอเปลี่ยนปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราลองไปบอกคนนู้นคนนี้ให้เปลี่ยนด้วยแล้วเขาก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนความเชื่อส่วนบุคคลนิดนึงด้วยส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้หุ้ยลบหลู่ไม่ได้ว่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนปุ๊บอ่ะชีวิตเราเปลี่ยนดีมากรู้สึกแฮปปี้เข้าต้องสามไม่ใช่ง่ายๆนะคะขอโทษทีมิสแกรนหรือนางงามที่จะได้เข้าช่องสามมีกี่คนเนี่ยมีแพมอยู่คนนึงเพราะว่ามันไม่ง่ายคุณป๊อปจริงๆรู้สึกโอ้ตัวเองโชคดีเหลือเกินอ่ะโอเคนอกจากความโชคดีแล้ว
มันอาจจะประจวบเหมาะกับแบบความสามารถของพี่แพมด้วยไงที่ทำให้แบบว่า50 50มาเจอกันใช่ไหมจนทำให้มันแบบได้เข้ามาในช่องสามด้วยถูกต้องแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าพิธีกรที่เก่งมืออาชีพแล้วก็โปรเฟสชันนอลมีเยอะมากในประเทศไทยแล้วทำไมต้องเป็นเราอันเนี้ยคือมันก็ต้องมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนความเก่งอ่ะเรามีอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าคนอื่นที่เก่งกว่าเรามีไหมมีแต่มันเผอิญว่ามันเหมาะเจาะเวลาและดวงอ่ะมันมาพอดีคุณต๊อบไม่รู้จะอธิบายยังไงโอเคอันนี้ก็เป็นแบบความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนสามารถแบบว่าเอ้ยใครที่แบบคิดว่าโอ๊ยช่วงนี้แย่จังเลยก็สามารถลองเปลี่ยนเบอร์ได้ลองหาเบอร์ของคนมาใช้แต่ที่จะนอกจากใช้เบอร์มงคลแล้วเราก็ต้องทําแต่เรื่องดีๆด้วยเพื่อส่งเสริมทำให้แบบว่าดีขึ้นไปอีกenergy บวกก็ต้องมาด้วยไม่ใช่ว่าคิดลบว่าตัวเองไม่มีงานโควิดเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่หมดเลยก็คือ positive thinking hello from peru hello แล้วน้องต้องขอย้อนกลับไปหน่อยพี่แพมในช่วงตอนที่พี่แพมประกวด Miss Grand กระบี่2017ใช่ไหมปกติแล้วเราเดินสายประกวดอยู่แล้วหรือเปล่าพี่แพมหรือว่าเพิ่งจะลงเวทีนี้เป็นเวทีแรกเลยโอ้ยถ้าเวทีแบบประกวดนางงามเนี่ยแกลนเป็นเวทีแรกเลยแล้วก็ตอนแรกอะเคยไปสมัครมิสเวิร์ดมิสไทยแลนด์เวิร์ดแล้วเสร็จทีนี้มันมีปัญหาก็เลยไม่ได้สมัครแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากมิสเวิร์ดมามิสแกลนเลยก็เลยแบบชนะในปี2017เลยที่ด้วยตัวแทนจังหวัดกระบี่2017เป็นจังหวัดแรกเลยที่ประกวดทั้งประเทศไทยตอนนั้นแบบว่าความรู้สึกที่ได้ประกวดแบบมิสแกนน่ะคือแบบเราเป็นยังไงเรามั่นใจไหมพี่แพรมีความมั่นใจเพราะความมั่นใจเป็นเท่าไหร่ตอนนั้นไม่ได้มั่นใจอะไรมากมายเพราะอะไรรู้ไหมมันรู้สึกว่าตัวเองยังต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะการเดินการพูดอะไรหลายอย่างโอ้ยงงคือเราไม่เคยไปฝึกเดินหรือว่าฝึกพูดหรือแม้แต่รู้ว่าไอ้ข้างในวงการนางงามอ่ะเขาต้องปรับพฤติยังไงต้องวางตัวยังไงถึงจะถึงมงเราไม่รู้อะไรเลยแต่ไอ้ตอนเรารู้แต่เรารู้อย่างเดียวท็อปน้องท็อปรู้อยู่อย่างเดียวคือเราจะเสียเวลาไม่ได้ตอนนั้น23แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำให้ได้คิดอยู่แค่นี้ฉันต้องทำให้ได้ไม่มีคำว่าไม่ได้หลังจากแบบว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ก็เข้ามาประกวดมิสแกนไทยแลนด์ต่อคว้ามงถูกเพราะว่าเขาบังคับไงก็คือใครกระบี่ใครพอครบ77จังหวัดปุ๊บประกวดรอบประเทศก็คว้ามงได้อีกเราเดี๋ยวมงให้ดูเราจะต้องคว้ามงใหญ่เลยอุ้ยมงสวยมากอันคุณพระคุณเจ้าสวยมากอันนี้มงใหญ่นะจ๊ะลองใส่ให้ดูนิดนึงได้ไหมเป็นแบบภาพในรายการมีภาพนี่โอ้ยเป็นไงสวยมีมงสวยมากแต่หนักมากเหมือนกันนะบอกเลยประมาณเกือบ2 โลได้แต่ว่ากว่าจะได้มงนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนพี่แพมเล่าแบบการประสบการณ์ที่ตอนประกวดมิสแกนไทยแลนด์หน่อยได้ไหมว่าเหนื่อยหรือว่าหนักแค่ไหนโอ้บอกเลยนะว่าเหนื่อยมากแต่ว่าใจเราสู้เหนื่อยตั้งแต่อะไรรู้ไหม76คนที่มาประกวดแม่งสวยหมดเลยสวยหมดแล้วพอเจอคนสวยเป็นไงมันรู้สึกตื่นเต้นกลัวฉันจะทำยังไงให้ดูโดดเด่นวะจะทำยังไงให้ดูสวยดูแบบว่าคู่แข่งเราก็ต้องกลัวเราบ้างอะไรแบบนี้จะทำยังไงดีมันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเข้าไปแล้วจะรู้อ่ะไอ้คำว่ามีสภาพเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันใช่ไหมถูกต้องมันเกิดความกดดันเพราะอะไรมันจะมีพวกเพจเนาะเพจอะไรน่าจะอยู่แหละน้องก๊อปอยู่ใช่ไหมเพจก็ทรงก็สิบเพจอะไรเพจแบบว่าเล็งใครว่าจะเข้าติด5ติด10ใช่ไหมพี่แพมพวกเพจนี้เลยพี่ก็ลบออกหมดเลยพี่ไม่ไปตามอะไรเลยเชื่อไหมเพราะว่ามันจะยิ่งเอามาเก็บมากดดันใช่ไหมพี่แพมถูกโดนเอาคนนู้นคนนี้มาเปรียบเทียบอีนี่อีนั่นโอ้ยอ่านแล้วจิตกระเจิงค่ะมนุษย์ปกติทั่วไปอ่านก็คงกระเจิงกันหมดแหละ
และยิ่งเป็นคนที่เข้าประกวดด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มความกดดันไปอีกด้วยกดดันกดดันแน่นอนก็เลยเลือกจะไม่ดูเลยไม่ดูเลยแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องตื่นตีสามตีสี่ตีสามตีสี่มานั่งทำฟาร่าตอนนั้นเรารอดแค่ทรงผมเดียวคือฟาร่าแล้วนั่งฟาร่าเลยนั่งทำเองทรงงูเห่าอะไรที่เป็นฟาร่าแบบเวเนซุเอลาใช่ไหมอีนี่ก็ต้องม้วนไว้ประมาณชั่วโมงอ่ะคือม้วนไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็นั่งม้วนอีกแต่งหน้าอีกแล้วต้องแย่งห้องน้ำกับรูมเมทอีกถูกไหมเพราะว่าต้องพักรวมกันถูกมันก็มีความเหนื่อยตรงนี้แหละรอบที่ไปประเทศไทยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะต้องไปหาสปอนต้องตื่นตั้งแต่เช้าไปทำกิจกรรมถ่ายรูปเป็นนางงามเหนื่อยมากเหนื่อยจริงแต่ว่าเป็นเวทีการประกวดมิสแกนเนี่ยก็คือหลายๆคนก็จับตามองที่สำคัญแบบรอบชุดประจำจังหวัดตอบชอบมากคือแบบคือเด็ดดวงมากไอ้อ๋อหมายถึงว่า national costume เหรอใช่ของเวทีไทยเลยใช่ไหมใช่แกนไทยสวยแล้วสวยขึ้นทุกปีด้วยนะนอกจากสวยแล้วยังมีลูกเล่นด้วยไม่ว่าจะมีไฟนกบินได้เลยโอ้ตอนนี้อลังการมากตอนนี้อลังการมากแล้วรู้สึกว่าคนมาประกวดอ่ะเก่งทุกคนแล้วก็เก่งกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งเรารู้สึกเฮ้ยแม่งถ้าแบบเราไปประกวดปีเนี้ยหรือไอปีที่แล้วอ่ะจะรอดไหมจะรอดไหมดีนะที่เราชิงได้มงตั้งแต่ปี2017ไปแล้วจริงๆน้องป๊อปจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบพอเห็นน้องๆเขาประกวดแล้วกลัวกลัวที่แบบเอเนอร์จีเขาแรงเนาะอะไรแบบเนี้ยแล้วเก่งด้วยเพราะว่าจะแบบด้วยความแบบฝึกซ้อมมานานแล้วก็ดูหลายปีก็เลยเพิ่มแบบยิ่งไปฝึกฝนเข้ามาอีกจนแบบเก่งเรื่อยๆเลยจริงหลังแล้วอีกอย่างเวทีมิสแกนก็หลังจากมิสแกนไทยแลนด์แล้วก็ต่อเลยจ้ะมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลยังไงใช่อะไรนะเหนื่อยพอๆกับที่ไทยแลนด์ไหมพี่แพมไม่เหนื่อยมิสแกนอินเตอร์ไม่เหนื่อยเลยอันนี้แบบชิลขึ้นเหรอชิลรู้สึกชิลขึ้นแล้วก็อีกใจนึงรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้แล้วเข้าใจไหมความรู้สึกที่แบบเซนส์เราบอกว่ามากสุดดีที่สุดที่จะทำได้คือเข้าห้าแต่ว่าจะมงเลยไหมคิดในใจว่ายังไงก็ไม่มงมันความรู้สึกในการแข่งขันมันเลยลดลงไปเพราะว่าเจ้าของเวทีเป็นคนไทยนึกออกใช่ไหมคะมันจะแตกต่างกันมากจากความรู้สึกความอยากแข่งขันมันน้อยมันรู้สึกแค่กดดันเพราะคนไทยก็คือเชียร์ประเทศอื่นอันนี้พูดตรงๆนะคนไทยจะชอบเชียร์ประเทศอื่นแต่ไม่เชียร์ประเทศตัวเองแล้วประจวบเหมาะตอนนั้นน่ะหน้ายังไม่เข้าที่ด้วยเพิ่งไปทำจมูกมันหน้ายังไม่เข้าที่คืออะไรพี่แพเมื่อไม่เข้าที่ไปฉีดไขมงไขมันแล้วหน้ามันก็บวมไงเขาก็แบบไอ้แพมหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เข้าที่แล้วเราก็อุ้ยมันรู้สึกเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนไม่มั่นใจอ่ะนึกออกไหมน้องต๊อกดูแบบเราก็มันเซลล์ลงใช่ไหมมันแบบไม่ค่อยมั่นใจมันเซลล์ลงจริงตอนนั้นก็เลยแบบเฮ้ยไม่น่าจะได้แล้วแต่เราก็ต้องพยายามผลักตัวเองแต่แค่นั้นน่ะแล้วแต่ว่าก็เข้ามาถึงแบบ10คนสุดท้ายแล้วนะพี่แพม10คนสุดท้ายถามว่าแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เพราะว่าเราวางไว้5ใช่ไหมเพราะพี่แพมวางไว้5ใช่ไหมฮะวางไว้5สิเราสาแบบพูดภาษาอังกฤษได้ทุกๆปีเป็นคนไทยมาตลอดแล้วเราเป็นลูกครึ่งคนแรกของเวทีแกลแล้วเราไม่ได้พูดอ่ะมันก็รู้สึกแบบเซ็งๆแล้วก็อีกอย่างคือถ้ากลับไปได้ตอนที่หน้าสวยเหมือนตอนนี้นะมั่นใจเลยค่ะว่าบอสต้องให้เข้า5คนแน่นอนตอนนั้นมันไม่เข้าที่เฉยๆอันนี้ขอบอสแล้วกันว่า2022ลงอีกรอบได้ไหมโอ้ยพักก่อน28แล้วขออีกรอบนึงเข้าพักก่อนใช่ไหมไม่ไหวแล้วพักก่อนยาวๆไม่ไหวแล้วมีคนบอกว่าอยากให้พูดถึงบรรยากาศการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อพี่ผ่านมาที่โรงแรมเลอบัวหน่อยพี่แพมฮะได้ไปเข้าร่วมมาไหมได้ไปชมมาใช่ไหมฮะไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปเพราะว่าไปถ่ายเทปสงกรานต์ด้วยของแซ่บพาซ่านี่แหละโอ้งานยาวเลยจ้ะเสียดายมากแต่ว่าโทรคุยกับบอสตลอดบอสก็เครียดสวยหมดเลยแพมทำไงดีอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนเมื่อก่อนอ่ะแพมมีแบบเปิดโค้งเปิดไพ่ยิปซีดูว่านางงามคนไหนอ่ะมีสิทธิ์จะได้เข้านางงามคนไหนมีแบบว่ากระแสจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เมื่อก่อนก็แบบช่วยดูไพ่ยิปซีด้วยแต่ตอนนี้ไม่ดูแล้วตอนนี้ไม่ดูแล้วตอนนี้แบบว่าพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักก่อนเหนื่อยมากวันนี้ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเนื่องจากรายการแซ่บพาซ่าเป็นรายการสดด้วยถูกนั่นมันเรามาพูดถึงรายการแซ่บพาซ่ากันมากดีกว่าพี่แพมะเริ่มต้นแซ่บพาซ่าเนี่ยเป็นยังไงเราชอบไหมสำหรับรายการแซ่บพาซ่าอย่างนี้จะบอกว่าเป็นงานที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาไม่เคยรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขนาดนี้แล้วก็บวกกับว่าเราเนี่ยในงานพิธีกรที่ผ่านมาที่ทำกับแกรนเนาะเราอาจจะแบบไม่ได้โปรเฟชชั่นอลอะไรเพราะว่าเราทางการไม่ค่อยเป็นแต่ว่าการเป็นพิธีกรแซ่บพาซ่ามันเหมือนเป็นพิธีกรที่เป็นตัวของตัวเองได้น้องต๊อกนึกออกไหมจ๊ะมันไม่ได้ทางการที่มีสักครบสักคลิปหรือว่าอะไรแบบนี้อ่ะเพราะว่าบนเวทีมิสแกนเนี่ยก็ต้องแบบว่าควบคุมทั้งเวลาทั้งสปอนเซอร์หลายๆอย่างใช่ไหมพี่แพรมันเลยกดดันมากกว่ามันกดดันมากกว่าใช่แล้วก็อีกอย่างอ่ะคือความรู้สึกของเราบางครั้งอ่ะนะในการเป็นพิธีกรบางคนก็ชอบเราบางคนก็ไม่ชอบเราเราก็เลยรู้สึกแบบกดดันในการทำพิธีกรของมิสแกนแค่นั้นเองแต่ว่าหลายคนชื่นชมกว่าเยอะนะมันก็ดูโปรนะพี่แพนตอนนี้ตอบแบบดูอะไรหลายๆรอบเราไม่เป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นไงตอนได้โอกาสเป็นพิธีกรของแกรนนะอันนี้พูดตรงๆมันรู้สึกกดดันจนเกินไปจะบอกว่าหลังเวทีรู้ไหมว่าต้องกินวายกับครึ่งขวดนะถึงจะกล้าขึ้นไปเพื่อทำให้เราสูบให้เลือดมันสูบฉีดเยอะๆใช่ไหมพี่แทมแบบมันทำให้เราไม่ตื่นเต้นแล้วมันทำให้เราไม่คิดมากจนเกินไปแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นแซ่บพาซ่าแล้วเป็นไงคะรายการที่แบบว่ารู้สึกว่าทำง่ายที่สุดในชีวิตเป็นไงพูดถึงการทำงานในแซ่บพาซ่าหน่อยครับพี่แทมจริงๆมันไม่ได้ง่ายแต่มันมีความสุขในการทำแล้วก็ทีมงานคือต้องบอกเลยว่าต้องชมเลยว่าดีมากๆพี่นันเองก็โปรดิวเซอร์เนาะเขาก็แบบแนะนำทุกอย่างอะว่าเราควรจะแบบพูดยังไงอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะมีติเรื่องสำเนียงเราบ้างเพราะว่าเป็นคนใต้ไงคือเป็นลูกครึ่งที่อยู่ใต้ถูกแล้วที่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยชัดอะไม่ใช่ว่าเป็นลูกครึ่งนะเพราะว่าไปอยู่ใต้มาตั้งแต่เด็กมีแต่แบบว่าคนแบบลูกครึ่งพูดไม่ชัดเพราะว่าติดภาษาแบบอังกฤษหรืออันนู้นอันนี้แต่ว่าเราติดใต้ไม่ใช่ค่ะพอไปอยู่ใต้เด็กภูเก็ตแล้วพูดแบบนี้อันนี้คือพี่แพรคืออยู่ภูเก็ตมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมพี่แพรไม่ไปอยู่ตอน8ขวบประมาณนี้ไปถึงก็พูดไม่เป็นภาษาไทยอ่ะแต่พออยู่นานๆพูดเป็นพูดใต้ด้วยอันนี้พูดใต้ได้ไหมพี่แพรฮะพูดไม่ได้แต่ว่าทองแดงได้แต่ว่าทองแดงไปให้สุดเวลาคุยกับเพื่อนแบบไม่ใช่มึงโทษทีเพราะว่าบอกว่าอะไรนี่ทำไรนี่นั่นแน่บอกแล้วอะไรแบบเนี้ยบอกแล้วนี่อะไรแบบนี้มันจะเป็นสำเนียงเป็นจุดน่ารักที่แอบให้แก้ไขในรายการแซ่บพาซ่านิดนึงใช่ไหมนิดนึงแต่ว่ามันก็น่ารักอยู่น่ารักอยู่คือก็น่ารักเบื่อมากเลยที่บอกพูดอะไรนะสวยอยู่น่ารักอยู่เนี่ยมันฟังดูไม่คอนวินซิ่งอ่ะมันไม่ 100% เต็มเคยได้แบบนึกออกไหมเวลามีคนชมว่าหล่ออยู่นะรู้สึกยังไงก็อยู่แต่ไม่ 100% ไม่ 100% ใช่มั้ยอะไรนะจริงเหรอเมื่อกี้อาหารในรายการใช้ถ่ายรายการเสร็จแล้วเอาเก็บคืนไม่ได้แจกพิธีกรเมามากไม่แจกสิมีแจกด้วยทุกวันนี้อ่ะจะบอกว่าเครียดมากเลยเพราะว่าเรากำลังเล่นกล้ามแล้วเราอยากตอนนี้มีเป้าหมายใหม่นึกออกไหมมันเลยเหรอพี่แพมเล่นกล้ามคือแบบมีกล้ามเลยนะ
ช่คืออยากมีกล้ามอยากมีกล้ามก็เลยแบบว่าช่วงนี้ต้องกินแต่โปรตีนคาร์บไม่ค่อยแตกแล้วทีนี้เวลาทางรายการเขาให้อาหารมาเราก็เหมือนก็ต้องเอามามันน่ากินอ่ะแต่เราก็กินได้ที่มันในรายการอร่อยทั้งนั้นเลยโอ้ลำบากนะควบคุมแบบควบคุมน้ำหนักแต่ว่าเราอยู่รายการอาหารมันยากมากแล้วหันไปดูพี่น้ำฝนกินโอ้โหพี่น้ำฝนกินไม่แบบกินทุกอย่างเราไม่อ้วกงงเมาที่หลังพี่น้ำฝนก็ไม่มีการแก้ตัวสิเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อวานนี้ไม่จะบอกจะเมาพี่น้ำฝนนิดนึงเมาว่าเลยดูตัวเล็กๆแบบนั้นน่ะกินเยอะมากกินเยอะไม่พอไม่อ้วนเลยแต่ป๊อกพี่ดูแบบนั้นคิดว่าป๊อกพี่กินเยอะไหมกินเยอะต้องกินเยอะเพราะว่ากล้ามใหญ่มากนางไม่กินอะไรเลย อันนี้คือความจริงจริงนางทำไอเอฟนางไม่กินอะไรเลยทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเอาความเอาสมองที่ไหนมาทำงานเพราะว่าถ้าเป็นแพมแบบแพมจะเบลอมากนางทำไอเอฟพลังงานเข้าไปเติมเต็มถูกนี่ก็งงเหมือนกันว่านางทำได้ไงก็แต่ไม่ค่อยแต่ว่าส่วนตัวพี่แพมคือกินเยอะถ้าพี่น้ำฝนไหมหรือว่าพี่น้ำฝนเยอะกว่าพี่น้ำฝนกินเยอะกว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมั่นใจมั่นใจ 100% มั่นใจเลยค่ะ 100% แล้วก็ไม่รู้ไปไว้ไหนเพราะว่าก็กินแล้วก็นี่ไงเขาบำรุงอยู่เขากำลังจะมีเบบีโอ้กำลังจะมีเบบีเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีก็คงเป็นพิธีกรยาวอ่ะคงจะได้เห็นพี่น้ำฝนแบบมีใส่ชุดน่ารักน่ารักแบบว่าคุ้มท้องอ่ะมีเบบีด้วยมีเบบีอ่ะแต่นี้ไม่จะมีเบบีหรอกค่ะเลี้ยงแมวเนี่ยแมวไปไหนแล้วเลี้ยงน้องแมวนี่รายการของเรารอบที่แล้วพี่น้ำฝนเอาน้องหมาขึ้นมาอวดกันนี่จะเอาน้องแมวมาอวดไหมเอาน้องแมวไปอวดสิวันนั้นก็เอาไปอยู่ไหมไม่ได้เอาไปนี่หว่าแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปเอาไปในรายการด้วยนั่งฝนเอาหมาขึ้นไปที่รายการด้วยเหรอไม่เอามาอวดนี่รายการเสือชวนท้องนี่อุ้มโชว์หน้าไลฟ์อย่างนี้เลยเหรอไหนเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาน้องก่อนซีโบมีการไปเอาน้องมาก่อนด้วยทุกคนใครที่มีคำถามอยากถามพี่แมวเข้ามาถามเลยเพราะว่าวันนี้เราจอยการคุยกันแบบม่วนๆซื่นๆเลยแล้วเป็นภาษาบ้านก็คือแซ่บให้เหมาะกับน้องไม่รู้ไปไหนนะนางไม่รู้ไปไหนอ่ะอ้าวปกตินะประมาณตลอดวันนี้หายคืองงมีช่วยแม่เลยมีแฟนก็บอกว่าอยากเห็นน้องแมวแล้วเนี่ยเราเกิดไว้อยากเห็นน้องแมวน้องแมวอยู่ไหนงงเดี๋ยวน้องก็มาแป๊บนึงเดี๋ยวน้องจะกลับมาเรากลับมาในรายการแซมพาซ่าหน่อยขอเขาอยากได้เมาส์เชฟบูทมั้งไหมเชฟบูทใช่ไหมเมาส์มาเลยค่ะยังไงเชฟบูทครับพูดถึงเชฟบูทหน่อยเชฟบูชเขาก็ดังจาก TikTok ไงทุกคนจะรู้จักเขาจาก TikTok มีโอกาสแบบไปถ่าย TikTok กับเชฟบูชไหมไม่ได้ไปเลยอย่าว่าแต่ได้ถ่ายเลยอาหารที่ทำมาไม่เคยจะมีใครได้กินไม่มีใครได้กินเลยค่ะขอโทษนะถ่ายอะไรนะในรายการพฤหัสสุขอร่อยมากเลยนู่นนี่นะสุดท้ายเราไม่เคยได้กินเลยเชื่อไหมไม่ได้แตะเลยไม่รู้ไม่ได้แตะเลยแล้วนางไม่เคยคิดจะเอามาแบ่งปันเลยนะใส่กล่องมาก็ได้อันนี้พี่จะถือบูชดูอยู่นี่รู้สึกน้อยใจนะบอกเลยอะแมวมาแล้วรู้สึกน้อยใจโอ้ยใส่เสื้อด้วยชื่อน้องอะไรแม่น้องชื่อน้องมีโม่น้องมีโม่ด้วยน้องน้องมีโม่น้องมีโม่กำลังจะมีน้องนะจ๊ะเป็นบริติชแคทน้องอะไรนะน้องท้องอยู่หรออุ๊ยน้องไม่ได้ท้องแรงมากน้องแค่อ้วนเฉยๆก็บอกว่าน้องกำลังจะมีน้องไม่อันนี้ทำหมันแล้วไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วแต่น้องดูแบบว่าอย่ามายุ่งกับฉันหน้าคือแบบว่าปล่อยเถอะนางแรกนางชอบแต่ผู้ชายไงนางไม่ชอบแม่มันนางเหมือนแม่มันนางเอเนอร์จี้เยอะหรอพี่แพมนางเอเนอร์จี้เยอะจะตายเนี่ยทำหน้าเบี่ยงๆแบบนี้นะจริงๆแล้วเป็นแมวที่น่ารักมากเราก็เลี้ยงน้องมาอันนี้ได้กี่ปีแล้วฮะพี่แพมถึงปีหรือยังเอ่ย
1ปีพอดีเลยค่ะอืม1ปีพอดีเลยน้องน่ารักเห็นไหมอืมอย่างเขาบอกน้องน่าต้อรงักใสต่ลอดต้องใส่เสื้อให้นางเพราะว่าถ้าไม่ใส่เสื้อนางจะดื้อพอใส่เสื้อแล้วนางจะเหมือนแมวที่หมดเรี่ยวแรงนางก็จะไม่ดื้อนางก็จะแบบว่าหมดฉันต้องอยู่ในเสื้อผ้าห้ามไม่หลุดฉันเป็นนางแบบใช่มันก็จะเดินตลกตลกหน่อยอ่ะถ้าใครอืเลี้ยงแมมวจะเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วเหมือนกลายเป็นแมวหุ่นยนต์เดินเอช้าๆออะไรแบบนี้นางก็จะช้าขึ้นเราก็มีโอกาสได้เลี้ยงน้องแมวด้วยให้คลายเหงาไปเพราะว่าการเลี้ยงแมวก็ถน่ารูักกน่าอรืักมเรากลัวผีด้วยแหละเมื่อก่อนอ่ะคือแบบเวลานอนคนเดียวอะไรอแบืบนี้อยู่มกรุงเทพอ่ะแล้วไม่มีเหมือนมันกลัวก็เลยเอาน้องแมวมาเลี้ยงเลยอืมก็อแล้ืวน้องแมวนมะให้เป็นเพื่อนเล่นไปถ้าแบบมีเสียงกุกกักกุกกักอะไรแมวถูกแต่ว่แาล้วแมนอนอยวู่อข่้ะางเขๆเราานะะจริงแล้วเขาบอกว่าแมวช่วยไล่ผีอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าอืมแสดงว่าอมี่ผาีอยู่ในห้องโดมันไม่รู้ว่ามีผีหรือเปล่าไมไม่่รมู้ีเหมือนสกิันถ้าไม่อ๋มอีอ่ะเราย้อนกมลับุไปงที่ก็รายจะการมเซีฟพลาซ่านิดนึงมีรายกคาร่ะเยอะแบบว่ามีแบบอาหารอร่อยอร่อยเข้ามามีร้านไหนทีจ่รเิรางแบบอุ้ยแบบแซ่บแล้วก็โดนใจจนต้องออกไปกินไหมแบบว่าพโออจ้บรายการหรือว่าย้อนกลับไปกินทีหลังอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากเยอะมากตอนเนี้ยคือไล่ไม่ทันเลยอมีืตั้งมแต่อะไรโนเทลที่มาที่เป็นบุฟเฟ่ต์อื899มบโนาโทนเทลอ่ะรวมหัวแพมอ่ะกินได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดเวลาด้วยอ่าอืมแล้วก็มีอิตาเลียนอาหารจีนอืสมดแบบอุ้ยน่ากินมากเดี๋ยอวืจะไปมแล้วก็มีทูกูมิอาหารเกาหลีมีอาหารญี่ปุ่นอีกหลายร้านมากอยากไปหมดเลยอ๋อเรียกว่าพูดหมก็ดเลจยแล้ำวไว้ก็เลยจำไว้เลยว่าต้ออง่ไปาแนจ่ำไม่ลงๆอืถูกบางทีจมำไม่ได้ก็กลับไปดู YouTube ย้อนเอาอ่เอาอก็กลับไปดู YouTube ย้อนเอาอีกว่าเอ้ยร้านนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวฉันต้องไปกินซ้ำให้ได้ใช่แล้วกอ็ืช่วยกมันแซ่บป่ะที่เขามาฝากร้านให้เราช่วยโปรโมทขายอ่ะอืโอ้มร้านมีขนมปังมีขนมอะไรอร่อยเยอะแยะเลยก็สั่งเขาทุกวันนี้อืมแม้แต่ซุปสั่งซุปอะไรนะซุปเห็ดซุปอะไรอ๋อออร์แกซนุิปกเหของ็ดเขาอ่ะอืก็มแบบว่าได้อาหารอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหญ่เลยโดยส่วนตัวพี่แพมชอบทานอาหารไทยไหมหรือว่าชอบอาหารแบบต่างประเทศมากกว่าโออะไ้รอย่างเงี้ยอาหารไทยชอบมากอยู่ในท็อปสามท็อปอยูส่ในามท็อหรปอสามเฟเวอริตอยาู่ในทแ็ฟอปเวสอารม์เฟเวอริตอ่คุณาไม่สามารถเอาอาหารไทยออกไปจากชีวิตฉันได้อะไรประมาณนี้โดยเฉพาะแบบวไ่มา่วส่า้มคุณตจะำชอบกินไหมส้มตส้มำอะตไรำเกอ็่ยกินชออืบมชอบโดเลยส่วนยตัวแลเป้็นวคนทานรสจัดไหมพี่แทมโอ้ยรสจัดสิกินเผ็ดเผ็ดเลยถ้าไม่เผ็ดอ่ะคือไม่กินอ่ะคืออืถม้าไปส้มตำร้านไหนแล้วทำหวานหวานแล้วไม่มีความเผ็ดก็คือเคียเคียแล้วไม่กินเลยนะอ่าคือติดรบแทมไม่เคาะไม่กินเอมันจะต้อองเผ็ดรสจัดจ้านหลังๆได้กินปลาร้าไปแล้วด้วยอืมกินปลาร้าเป็นหมายโถอึง้แบบเคยกินแบบทั้งตัวหรือยังไม่แพมจะเป็นแบบทั้งตัวฉีกๆเงี้ไยมเร่าเคขอยหรือต้องเรารอหยุมดันกิแนซ่ปลบาร้ามากเราหยุดกินปลาร้าไปเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหน้าแบบว่าเป็นตุ่มขึอ้นืเตม็มเลยไม่รู้แพ้หรือเปล่าอาจจะเป็นที่แบบว่าไม่สะอาดไม่สะอาดอ่ามเป็านกไปอะไรไดเ้งี้ยใช่เป็นไปได้อืมเป็นไปอุ๊ไดย้ซุปดีซุปซีเขาบอกว่าใช่ค่ะขอบคุณน้องแพมเห็นไหมแพมสั่งจริงๆของเขาอร่อยอ่าก็ไปสั่งทาบนุกฟันไดเฟ้กั่บตซุ์ซุีปดฟีูซุ้ปดซีซุปดีซุปซีไปหาทานกันเลยอร่อยมากแล้วไม่มีป้งมีแป้งเลยเป็นออร์แกนิกเป็นผักเลยกินแล้วไม่อ้วนด้วยหุ่นดีมากอืมอ่ะอย่างนี้รายการแซ่บพาซ่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากินเยอะของอร่อยเยอะพี่แพมมีวิธีการดูแลรักษาหุ่นยังไงเห็นบอกจะมีกล้ามแล้วด้วยทุกวันนี้โอ้ยตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรนะห่างไกลอเป้่าาหมายที่ยเรัางตย้ัองได้อ่ะเพิ่มโปรตีนอยู่ใช่ไหมโอ้เยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมดูผอมๆแบบเนี้ยพอไปตรวจไขมันอ่ะไขมัน25%เยอะมากผู้หญิงไขมัน25%แล้วดูผอมแสดงว่าคุณเป็นสกินนี่แฟตอืคมนมันเป็นไอ้ผอมหลอกลวงอืที่เวมลาแก้ผ้าเนี่ยมีพุงแล้วก็แขนย้อยแขนยมี้อสะยโพกอ่รีดาไม่ได้อืมทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนโหมดก็อืคือมเปลี่ยนนิวเทรียนทั้งหมดเปลี่ยนจากกินข้าวมาเป็นโปรตีนอแลื้วก็มออกกำลังกายเปลี่ยนจากคาร์ดิโอมายกเวทเปลี่ยนกล้ามเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามอ่าซะเปลี่ยนไขมันให้มตันรเปง็นนี้กล้ามซะ
ตอนนี้ขายมาเหลือ 22% แล้วเป้าหมายคือสัก 18% มันใช้เวลานานไหมครับพี่แทมสำหรับการเปลี่ยนอะไรแบบนี้บางคนก็เป็นปีบางคนก็เป็นปีเลยเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้แพมอยากเป็นเหมือนฟิตเนสเกอร์ในโคลอมเบียพวกโคลอมเบียเห็นไหมหุ่นมันสวยมากสวยแล้วมีแบบมีลอนอะไรอย่างนี้เลยอ๋อรู้จักอันเจล่าซาร่าไหมโอ้ยติดตามนางตั้งแต่อายุ17แล้วก็พูดอยู่นั่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนนางให้ได้จนถึงวันนี้จะเหมือนนางหุ่นสักสักโออยากทำมากเราก็ต้องรอชมเลยรอคุณรอชมหุ่นแบบว่าที่มีกล้ามหน่อยอะไรอย่างงี้เบเบ้เขายังทำได้เลยดูสิพี่เบเบ้เขาเปลี่ยนตัวเล็กมากแต่ว่ามีกล้ามตัวเล็กมากเมื่อก่อนผอมมากตอนนี้ดูสิเขายังทำได้เลยดังนั้นนะเดี๋ยวเรารอติดตามชมเลยว่าจะมีกล้ามสวยให้มาอวดกันตอนไหนก็ขอเวลาสัก6เดือนได้ไหมเพราะมันทำยากเหลือเกินผู้หญิงอะยกไปเหอะกล้ามอะไม่ต้องกลัวมันใหญ่มันไม่ใหญ่ทุกวันนี้นะเดทนี้ประมาณ50 กิโลหลังจะหักอยู่แล้วยังไม่ขึ้นเลยกล้ามอะถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบใหญ่มากแล้วตอนนี้ถูกผู้หญิงมีแต่อะไรนะเอสโตรเจนฮอร์โมนไม่มีเทสโทสเตอโรนใช่ไหมคะเหมือนพูดเหมือนโกรธพูดเหมือนแบบโกรธเทสโทสเตอโรนโกรธสิเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วมันไม่ขึ้นน่ะเหนื่อยมากแล้วก็ต้องสู้สู้โอ้เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็แบบบางทีก็เบื่อมากเลยนะกินโปรตีนเชคอะไรแบบนี้แต่ว่าเราต้องทำมันคือเป้าหมายของเราแล้วเราก็ต้องแซ่บเพราะว่าป๊อปปี้นางก็มีซิกแพคใช่ไหมเราก็จะต้องแบบไม่ยอมนางเป็นการแบบว่าต้องไปแข่งกับพี่ป๊อปปี้อีกโอ้โหทุกวันนี้ก็กัดกับมันจะตายอยู่แล้ว แฟนขับนางไม่รู้จะดักตบแพมตอนไหนหรือเปล่ามีการดักตบกันด้วยเหรอใช่ไหมมาจริงป๊อปปี้หน่อยพี่แพมก็ในรายการเห็นไหมกัดกันอยู่2คนพี่น้ำฝนก็เป็นเหมือนแม่ใจดีเห็นไหมห้ามแบบคอยห้ามคอยห้ามอ่ะป๊อปปี้มันก็จะมีมุกใช่ไหมทุกวันนี้ก็มีมุกเสี่ยวโอ้แล้วเสี่ยวก็ทำทีมทีมก็ต้องป๊อปปี้ไปก่อนเสี่ยวยูหรอเสี่ยวยูพี่เบื่อมากเลยเสี่ยวยูเห็นไหมเสี่ยวยูเนี่ยน้องแมวทำหน้าเนี่ยได้ยินป๊อปปี้เดินหน้าแมวดิมาวิ่งมาพี่แรงมากจนไม่มีโอกาสจะแก้ตัวแล้วเพราะว่ามาเป็นคนแรกของรายการแต่ป๊อปปี้นางก็มีความแซ่บของนางแล้วก็ทุกวันนี้เชื่อว่ารายการมันเรตติ้งอะไรทุกอย่างดีเพราะว่าแบบแต่ละคนพิธีกรมันไม่เหมือนกันเนาะทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ไหมใช่ครับก็ลงตัวมากๆจนกลายมาเป็นรายการแซ่บพาซ่าก็สามารถติดตามได้ที่วันไหนบ้างพี่จ๋าอุ๊ยมีคนบอกว่าอยู่นี่นะแฟนคลับป๊อปปี้ช่วยแกล้งป๊อปปี้หน่อยเถอะไม่ต้องห่วงค่ะจัดให้เลยเราย้ำช่วงเวลาออกอากาศรายการนิดนึงจ้าว่าเวลาไหนบ้างจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่อง3กด33แล้วก็บ่ายโมง15เจอกันนะคะเสาร์อาทิตย์ขอพัก2วันแล้วก็เริ่มต้นใหม่จันทร์ถึงศุกร์เกี่ยวกับว่าสาวนี้ขอพักก่อน2วันขอพักก่อนแล้ววันที่4แซ่บพาซ่าได้รับรางวัลเป็นรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยมแห่งปีมาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรายการด้วยแซ่บมีความเลิศใช่เป็นวาไรตี้ยอดเยี่ยมแฮปปี้มากเดี๋ยววันที่4ก็แต่งตัวสวยๆเพื่อนทั้ง4คนเลยบุชก็ไปมาร่วมรับรางวัลกันในรายการในใช่ค่ะในตัวแทนรายการได้รับรางวัลแล้วทำไม่ถึง6เดือน7เดือนเนาะเห็นไหมกระแสตอบรับดีมากโอ้ดีมากมีความเลิศอยากได้น้องแมวอุ๊ยอุ๊ยน้องแมวถ้าอยากได้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวแพมจะเริ่มอาจจะเริ่มนะทำฟาร์มแมวกับพี่อ้ำผู้จัดการพี่โทนี่นะคะก็อาจจะมีน้องแมวสวยๆนะคะใครสนใจอยากจะเลี้ยงน้องแมวก็สอบถามได้นะเพิ่มอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสำหรับการทำฟาร์มน้องแมวไม่แต่จริงๆอ่ะถ้าทำจริงจังเลยคือผู้จัดการแพมมาทำจริงจังเลยไอ้นี่ก็
เลี้ยงเลี้ยงน้องตัวผู้อีกตัวหนึ่งไว้ทับไว้เลี้ยงไไวว้้ททัับบน้องตัวเมียนั่นแหละแค่นั้นเองแสดงว่าเอถ้าไอด้แมวไปเลี้ยงก็จะเป็นแมวฟิลญาติๆกันกับแมวของพี่แชมป์ด้วยพี่แบมด้วยถูกมันก็เป็นที่ได้มาเป็นแชมป์โลกเลยนะแม่นางเป็นแชมป์โลกแล้วก็พ่อเป็นแชมป์อะไรสักอย่างเพราะว่าระดับแบบสวยมีมงขนาดนี้แมวก็ต้องมีแบบมีมงเหมือนกันโอ้แม่ก็ต้องเป็นแชมป์นะโอ้ไม่ไก่กานะจะมาไก่กาไม่ได้ไม่ไก่กาไม่ได้จ้าโอเคเดี๋ยอวุ้ยอคุัณปเดสตนผุกลงมานาตกอนนี้หน่อยว่านอกจากรายการแล้วมีตุ้มทำอะไรอยู่อีกไหมช่องทางที่ติดตามแพมได้นะคะก็ไอจีเลยส่วนมากจะลงรูปลงอะไรในไอจีส่วน Facebook เนี่ยก็มีลงบ้างส่วนมากจะเป็นแฟนคลับคนไทยแต่ว่าติดตามทั้งสองช่องทางเลยทั้ง Facebook นะคะก็คือเดี๋ยวพิมพ์ตรงไหนอะเดีน๋่ยาวจนะะปามก็คือเปมิกาปามิล่าคือไอจีนะจ๊ะหรือว่าติไดอตจาีมทไีอ่แบจบีว่าก็ทไีด่้จอยอยู่นี่เลยไอจีนี้เลยกอ็ติดตามกันนะคะแล้วก็นอกจากพิธีกรช่องสามก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าอาจจะมีงานละครอะไรเข้ามาบ้างถือว่าป่วยขนาดนี้ต้องมีแล้วป่ะต้องมีสักเรื่องแล้วป้าใช่ไหมก็ต้องรอติดตามกันแต่ว่าอยากถใหู้กมีแต่งถา้านไม่จ้มาีก็อยากเป็น business business woman ก็อยากจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างตามภาษาแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำโอ้เพราะว่เาป็นตพอินนธี้ีคกือรรายการตัก็วเยอังแงน่นอยู่ถูกอยากปั้นตัวเองเป็นพิธีกรเก่งๆแนวหน้าบ้างอะไรแบบนี้ไหนๆเราก็ได้พื้นที่โอ้ช่องสามขนาดนี้แล้วเราก็ต้องพัฒนาเนาะเราจะได้แบบในอนาคตใครจะไปรู้มีรก็ายต้อกงารของตัวเองก็ได้ถูกปก็ะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าจะยังไงต้องติแตด่ทตี่ามสตำค่อัญไฮปะติดตามได้ทุกวันเลยก็คือรายการแซ่บพระจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ต้องติดตามเลยนะเพราะว่ารายการแซ่บพาซ่าจะไม่มีแค่อยู่ในสตูเดี๋ยวต่อไปโควิด19อะไรหายแล้วเราจะไปต่างประเทศมีทั้งไปต่างประเทศต่างจังหวัดเราไปเปิดทุกพื้นที่เลยแล้วเราจะไปในที่ที่คนไม่เคยไปค่ะอันนี้ขอยืนยันเลยอย่างไปญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยเราจะไปในพื้นที่ที่ทัวร์ไม่พาไปอ่ะนึกออกไหมเพป็นาแบไปบกทิี่นพาไลปับดๆแูต่ว่าแบบสวยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราจะการันตีเลยรายการแซ่บพาซ่าจะไม่เหมือนรายการไหนแน่นอนอยากให้ติดตามต้องติดตามอย่าเลลืยมติดตามให้ดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกคนถูกแล้วก็แนแ่จกนรอางนวัลทุกวันด้วยนะแจกรางวัลทุกวันด้วยก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาที่ไลน์แซบพาซ่าได้เลยจ้ะเพราะว่ารายการแซ่บพาซ่านอกจากจะเป็นรายการสดแล้วทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยถูกต้องค่ะใน YouTube สาก็มารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube แซบพาซ่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะก็เจอพิธไีดก้รเลยสวยๆแบบนี้อยู่ในแซ่บพถาูซก่าตแน้่องนอนที่สุดเลยค่ะแซบที่สุดเลยก่อนจากกันไปอยากให้ทำท่าประจำรายการเซิร์ชชวนท้องเรานิดนึง ได้เลยอะไรทำยังไงอ่ะทำอย่างนี้เลยฮะเป็นเซิร์ชตัว S search ชวน search ชวนทอล์กทอล์กโวอิน่าเครักเนาะ search ชวนทอล์กเฮ้ยลูกชอบพร้อมไหมพร้อมไหมมา5 4 3 2 search ชวนไม่ใช่ชวนอย่างนี้ชวนนี้เอาใหม่เเออาาใหมใ่หม่เราให้โอกาสอีกหนึ่งรอบโอกาสอีกหนึ่งรอบ5 4 3 2 1ไป search ชวนทอดในยคอรัด้งหนท้าี่นสะุเดดี๋ยวค่ะอยากขอเวลาพี่แฮมมาพูดคุยกันอีกโอเคไหมครับพี่แฮมได้เลยเมาส์มัเตนรีเยมมาส์คำถามจเลอยยนะได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติรขายการอขบองเราคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องตอแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนฮะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับสำหรับพี่แพมก็ต้องฝากไว้ด้วยนอกจากรายการแซ่บ
พาซ่าแล้วเนี่ยยังมีรายการอื่นๆมีช่อง YouTube ด้วยให้ได้ติดตามกันนะสำหรับพี่แพมก็เป็นคนสวยที่แบบเวลาคุยด้วยแล้วรู้สึกอารมณ์ดีใช่ไหมทุกคนคงจะสัมผัสกันได้ถึงแบบพลังงานบวกที่เราได้รับจากพี่แพมกันมาก็ต้องติดตามให้ดีๆด้วยแต่น้องต๊อบขอฝากอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์กันไว้นะสำหรับคนที่ชอบทำบุญอะไรประมาณนี้นะสำหรับรีวิวบันเทิงให้น้องด้วยรักนะครับทุกคนสามารถบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬานะฮะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กันทั้ง5โรงเรียนนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็สามารถร่วมกันบริจาคได้เลยนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage รีวิวบันเทิงครับสามารถทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยว่ามีความประสงค์จะบริจาคให้กับน้องๆ นะฮะที่โรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลโรงเรียนบ้านนาส่องโพนทันโรงเรียนบ้านใหม่ครับโรงเรียนบ้านหนองผงนะครับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารก็ร่วมบริจาคกันนะเพื่อให้น้องๆได้มีรอยยิ้มเพราะว่าการได้ให้เนี่ยสุขใจกว่าการได้รับแน่นอนฝากอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์นะครับที่จะมาในรูปแบบออนไลน์เหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยเพราะว่าช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบนี้หรือว่าช่วงที่ทุกคนเนี่ยต้องห่างกันนิดนึงเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อให้แบบว่ามันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็เหมาะมากๆเลยแต่ว่าตัวกิจกรรมเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าน้องต๊อบได้ยินแว่วๆมาว่าในกิจกรรมนี้จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ส่งน้ำพระรวมถึงเล่นกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์ด้วยโอ้ทุกคนแค่ดูแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันแบบมันดูแบบเซอร์ไพรส์แล้วมันก็ดูแบบว่ามีอะไรมากๆเลยยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้องต๊อบจะมาอธิบายอีกทีนึงแล้วก็มาบอกทุกคนให้ร่วมกิจกรรมนี้กันอีกทีเพราะว่าต๊อบเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมกับกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์แน่นอนครับทุกคนก่อนจากกันไปฮะน้องต๊อบต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูกันในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับและทุกคนสามารถรับชมย้อนหลังกันได้ที่ใน YouTube หรือไม่จะดูใน IGTV ของเซิร์ชกรุ๊ปนี้ได้เลยครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะจ๊ะรายการครอบครัวดนตรีแชนเนลทีคอนเสิร์ตทุกวันอาทิตย์เที่ยงคืน44นะทุกคนฝากไว้ด้วยสำหรับรายการของน้องต๊อบอีกหนึ่งรายการนะครับทุกคนยังไงให้ทุกคนสนับสนุนน้องต๊อบกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยกันไว้นาทีนี้ด้วยและในสัปดาห์หน้าหรือว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะเอาใครมาเซิร์ชชวนทอล์กก็ต้องติดตามกันนะฮะแต่รับรองว่ารับประกันความสนุกรับประกันความเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนสำหรับวันนี้น้องต๊อบพีรพัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe time when she's right, 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 right,